ค่ะไปที่พัทลุงค่ะมีเหตุการณ์ที่แม่ลูกเดินทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่เคยกู้เงินอะไรเลยนะคะปรากฏว่ามีหมายมาติดที่หน้าบ้านบังคับขายทอดตลาดบ้านบอกว่าลูกไปเป็นหนี้แสนห้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางบุญทาอายุ54ปีแล้วก็นางน้ำอายุ75ปีเป็นคนอำเภอเขาชัยสนที่พัทลุงค่ะเดินทางไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวพี่สวัยรุยันหลังจากที่ถูกตรงบังคับคดีไปปิดหมายศาลบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านที่อาศัยอยู่แม่กับลูกงงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวก็พาไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดทางคุณน้ำผู้เป็นแม่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นงงมากต้นกับลูกไม่ดูเรื่องเลยจะไปยืมเงินเป็นแสนได้ยังไงขนาดเงินพันยังไม่กล้าไปยืมคนอื่นเลยเพราะว่าบ้านเราฐานะยากจนทำงานได้เงินก็200 300บาทต่อวันจะมีใครที่จะให้ยืมเงินเป็นแสนแบบนี้ขณะที่ลูกสาวก็คือนางบุญทาคนที่ถูกฟ้องบอกว่าต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ตรงบังคับคดีมาที่บ้านแล้วก็ปิดป้ายขายทอดตลาดบ้านทางคุณบุญทาบอกว่างงแล้วก็ตกใจที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปกู้ยืมเงินใครมาก่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ตรงบังคับคดีบอกว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลก็ให้ไปคัดลอกข้อมูลจากศาลเอาคุณบุญทาก็บอกว่าตัวเขาไม่รู้นะคะว่าศาลอยู่ที่ไหนก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านไปเป็นเพื่อนเพื่อจะไปขอดูเอกสารที่ถูกฟ้องจนดูว่าคนที่ฟ้องคนที่เป็นโจทย์อยู่กรุงเทพคุณบุญทาก็ไม่เคยรู้จักไปตรวจดูเอกสารที่ถูกยื่นฟ้องปรากฏว่าลายเซ็นก็ไม่เหมือนกันทางพี่สวัยก็ให้เซ็นดูนะคะปรากฏว่าลายเซ็นมันก็ไม่เหมือนกับเอกสารจริงๆด้วยนอกจากนี้อายุของคนถูกฟ้องกับอายุของคุณบุญทาก็ไม่ตรงกันการพิจารณาคดีคุณบุญทาก็ไม่เคยได้รับหมายศาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะคุณบุญทากล่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าขนาดจะสู้คดียังไม่มีเงินจ้างทนายให้ช่วยรื้อคดีทนายบอกว่าขอ 10,000 ละกันเดี๋ยวจะไปรื้อคดีให้เขาก็เองก็พยายามที่จะหาเงินหามาเกือบ3เดือนยังไม่ได้เลยนะคะจนปัญญาไม่รู้จะไปพึ่งใครแม้แต่เงินที่เดินทางจากอำเภอเขาชัยสนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมมีเงินติดตัวมาแค่80บาทจ่ายค่ารถตู้ไปตอนนี้เหลือเงินอยู่20บาทฟังเสียงของคุณบุญทาค่ะตั้งแต่ว่าหนูแต่นาหนูไปถึงตกใจเม็ดเป็นแต่ซ้ำเราว่าตีนก็แจ้งนาถึงเบียแจ้งนาเขามาทำอะไรเพราะว่าไม่ได้กี่ที่ไปยืมก็จันยาหกเบิ้ลจ้องจันยาสามเบิ้ลหนึ่งจันยาเมื่อนใส่ตายผลป่วนไม่ใช่ที่เขาว่าเราไปยืมนี่เนี่ยเรายืนยันจ้าไม่ยืมที่อ่ะยืนยันคำเดิมว่าไม่ยืมที่เจ้าเดียเจ้าได้เราไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่เตะกูมาเปื่อยได้ชาวบ้านวายไปอยู่ในวัดใช่ไหมขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าเรื่องนี้หมดอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วแต่ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแนะนำให้ไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องรอนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการอีก1เดือน2แม่ลูกก็ยิ่งกังวลใจเข้าไปอีกอะค่ะกังวลว่าถ้าเวลามันนานไปอีกบ้านจะถูกขายทอดตลาดแน่ๆขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่15คุณวิโรจน์เหตุทองบอกว่าครอบครัวนี้น่าเห็นใจนะคะฐานะยากจนทำงานหาเช้ากินค่ำทำงานรับจ้างทั่วไปรายได้ก็วันละ200บ้าง300บ้างก็จะไม่เกินนี้แล้วจากการสอบถามนางบุญทาก็ยืนยันว่าไม่เคยไปยืมเงินใครจากการตรวจสอบหลักฐานที่ถูกฟ้องก็พบว่ามีข้อพิรุธหลายอย่างทั้งลายเซ็นทั้งอายุแล้วบ้านเลขที่ก็ไม่ตรงกันด้วยโดยการฟ้องเป็นการฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในสัญญาการกู้ยืมเงินโดยระบุว่าคุณบุญทาไปกู้เงินทั้งหมด3ครั้งจากคุณอัมภาครั้งแรกกู้ 60,000 ครั้งที่2 60,000 ครั้งที่3อีก 30,000 รวมทั้งหมดคือ 150,000 การกู้เป็นการกู้ผ่านบัตรเครดิตนะคะเจ้าหน้าที่มอบอำนาจให้ทนายฟ้องต่อศาลเมื่อปี63มีหนังสือเอกสารเงินกู้เป็นหลักฐานที่ใช้อ้างต่อศาลฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านค่ะกลัวนะมันเป็นกลัวคนกลางที่จะลำบากถ้ามาเขาเคยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทุนไม้เขาเคยมีปัญหาในคำตัดสินพิจารณาของศาลมันมีหลายจุดที่บกพร่องอยู่ยกตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ส่งเจอที่ศาลได้ทั้งควงไปเรียนเจอที่ทุกตรงไม่ตรงกับเชื่อที่ความเป็นจริงเดี๋ยวก็ส่งคนที่ฟ้องเขาก็เขาเองก็ไม่ได้รู้จักเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รับไม้เลยถึงต่างโน้นต่างชาติก
ก็ว่าไม่เนี่ยได้มีคนรับไปแล้วแต่เขาเองก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รับไม่ตามกันตนกระบวนการของศาลสองแม่ลูกไม่มีทนายนะคะพี่สวัยก็ช่วยติดต่อทนายให้เป็นทนายพัดค่ะทนายธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายของคดีแอมค่ะล่าสุดทนายพัดไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วบอกว่าน่าจะเป็นการฟ้องผิดคนเดี๋ยวทนายพัดจะเดินทางมาช่วยเรื่องคดีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นการดำเนินคดีผิดคนหรือว่าเป็นการยึดทรัพย์ผิดคนจริงๆทนายพัดบอกว่าถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของทนายความแล้วจะเรียกค่าเสียหายให้กับทางสองแม่ลูกด้วยนี่ทนายพัดลงมือนะครับค่ะก็ไปช่วยดูนี่พี่ไหวนะพี่ไหวค่ะเดินทางจากเขาชัยสนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะมีเงินติดตัวมาแค่80บาทเองนะคะพี่ไหวแกเป็นนักผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวแต่แกชอบช่วยเหลือคนค่ะผู้สื่อข่าวที่พัทลุงอะค่ะครับแล้วก็ติดต่อทนายพัทให้ด้วยครับ